แป๊บนะครับขอไปชงกาแฟก่อนไม่ไหวโอ้โหติดอยู่ในรถ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเต็มสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรานำวัตถุมงคลเหรียญนะครับนี่คือพระโบสถ์วัดบพิตรวิมุกหรือวัดเชิงเลนนะครับเนี่ยนำวัตถุมงคลหลวงพ่อไปนะหลวงปู่ไข่พอพรุ่งนี้เช้าพิธีเริ่ม9โมงเช้านะครับใครว่างกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญหลังจากปลุกเสกแล้วครับสวัสดีครับวันที่2น่าจะจองได้จองก็วันที่10 10กว่าก็ได้พระแล้ววัดพระพิพิมุขนะครับหรือวัดเชิงเลนบ้านหลวงปู่ไข่เราได้นำวัตถุมงคลหลวงปู่ไข่นะครับทำจนจัดจ้างนะครับเหรียญนะครับนำมาผู้ทำพิเศษในเวลาพรุ่งนี้เช้า9นาฬิกาขึ้นไปยังไงใครที่ว่างก็กลับเชิญครับพรุ่งนี้เขาเล่านะครับฟังจากป้ายข่าวพี่ต๊อดนะครับพี่ลุงมักดีจะมาร่วมงานแล้วก็ต๊อดพี่ลุงมักดีมาร่วมงานนะครับเพราะมีความศรัทธานับถือท่านเจ้าคุณอยู่นี่ครับพระโบสถ์หลังนี้ครับยังไม่มีปีไม่ดีผู้ทำพิเศษเดี๋ยวไปให้หลวงพ่อช้างชานาคละให้นะครับก็ประมาณวันที่10กว่าน่าจะได้รับของละถ้าจะทำได้ก็คือทำนั้นมาถวายนะครับไม่จะสร้างรุ่นนี้ถือว่าเป็นข้อพิจิตรดาวนะครับทำแต่ให้ทำจำนวนน้อยตอนนี้ก็วัดเต็มของวัดยังตกลงกันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดให้จำหน่ายก็ได้รับพระสิบคนที่สิบยี่สิบเนี่ยรายได้ก็จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารใช่ไหมให้หลวงพี่บอกนะครับเดี๋ยวดูครับดูว่าทุกคนเนี่ยก็ให้รถมันมี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 ร
อยู่กันในพระโบสถ์เลยนะครับชมได้เลยนะครับชมได้วันนี้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไล่ต่อแต่ตอนนี้ขอเคลียร์งานให้จบเพราะว่าวันนี้เช้ามาเริ่มเช้านะครับโทรศัพท์ทางนี้ตอนนี้ยังไม่มีตัวเล็กเป็นราคานะครับเดี๋ยวจบเรียบร้อยประชุมเสร็จแล้วผมจะกลับลงไปบอกนะครับจำนวนน้อยมากทองคำ19เหรียญเงิน299นวะ399ส่วนทองแดง999นะครับแต่ที่ระดับนี้ผมต้องได้ครับผมขออนุญาตพ่อแล้วไว้ในต้องได้พ่อบอกว่านี้ไม่มีกินแล้วเก็บมา50ปีแล้วครับครับฮัลโหลครับครับอาจารย์ให้อาจารย์รับหรือเปล่าครับใช่ครับใช่พอดีว่าที่จอดรถแถวที่พักเพื่อนผมว่าผมเต็มพอดีผมเลยที่ว่ามันจอดรถตรงหน้าร้านอาจารย์นะผมต้องเสียตังค์ไว้อาจารย์ไม่เสียไม่เสียไม่หรอกผมรบกวนแค่คิดเดียวนะอาจารย์นะฮะผมรบกวนจอดรถตรงหน้าบ้านอาจารย์ได้ป่ะได้โอเคขอคิดเดียวนะอาจารย์ประมาณที่สายแล้วผมก็รถออกอาจารย์นะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากนะอาจารย์ครับสวัสดีครับขายวันมรณภาพปู่ครบ90ปีกระพุ่งจัดสร้างเป็นเจ้าภาพให้ทางวัดนะครับส่วนทางวัดจะออกเท่าไหร่อะไรยังไงถูกแปลงผมไม่รับรู้ด้วยเพราะวัดเขาจะทำวิหารเขาบอกว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาไม่หมายนะครับเราเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเจ้าภาพแต่ละคนนั้นมีเป็นร้อยล้านพันล้านเขาพร้อมเป็นอยู่แล้วแต่หลวงพ่อไม่ให้พ่อบอกให้อาจารย์รักไปก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลแก่ชีวิตไปยังการเสียแล้วผมอยากให้ผมช้างลงคาราเซียนด้านหลังให้ทำแต่สุดผมก็ไข่มีรายเลขต่อโทษนะครับหลังจากนั้นก็ใครที่ต้องการก็มารับพระได้เลยนะจ๊ะอ่ะบอกกล่าวไว้เดี๋ยวจะออกไปทานข้าวหิวข้าวมากแล้วก็กลับบ้านโอเคดูไปที่บ้านนะครับแง่ก็ดูอีกทีอ้าวดูหลังเรียนนะครับยังไม่ได้ลงมาคาราเซียนเดี๋ยวกลับไปก็ไปลงมาคาราเซียนหลวงพ่อช้างมีพิเศษมีทองแดงอะไรทองเล่นบอกไว้ในทองแดงเปลือยทองแดงอะไรทองแดงเปลือยนี่มีเหรียญรุ่นสองล้อมันสี่สิบเหรียญนะใช่ครับพี่หลวงพี่บอกว่าสี่สิบเหรียญล้อมไปทำเชิงเงินสารแล้วเราก็เอายอดยุคบริษัทอะไรของเรารวมไปด้วยนะครับเหรียญนี้แบบนะครับเงินก็ใช้เงินพดด้วยครับเงินบาทล้อห้านะครับตั้งใจทำที่สุดครับเก็บประวัติของทางวัดเยอะที่สุดใกล้เคียงที่สุดนะครับประกอบกันแล้วหน้าเพลตัวต่อตัวอาจจะมีเรื่องบ้างของการแจกพวกนี้ครับแต่ประเด็นเหลืองนั้นเก้าสูงครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครว่างเชิญมาดูพิธีผมอยู่ในพิธีนะครับตั้งแต่เช้านะครับเข้าทางเข้าเราจะออกจากวัดมาถึงป่านนี้นะครับผมว่าต้องมี 3-400 สายนะครับเราก็ยังไม่ได้นั่นไงยังวัดจะไม่ได้สรุปให้เราวงเชื่อมอันนี้รุนแรงนะของลูกค้าไม่ใช่ของผมท่านครับวันที่2รู้เรื่องครับพรุ่งนี้ปลุกเสกเสร็จวัดเขาจะเคลียร์กันแล้วก็ตกลงราคามาให้ผมนะแต่ทุกคนที่เป็น FC ผมต้องได้อันนี้พอขีดอันนี้แรงนะครับแรงเพราะลูกค้าซื้อมาแรงเขาฝากผมไว้ 90,000 สวยจัดนะครับอาจจะไม่แดงแป้นเลยแต่ว่าโอ้โหครบสูตรนะครับพอขีดนะครับอันนี้ต้องยอมรับสภาพเขาก่อนเจ้าสัวเงินของประการลบลายอันนี้ลายนะลายอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บรรลือเนี่ยรู้เรื่องเลยครับท่านพรุ่งนี้สรุปเสร็จหมดปลุกเสกเสร็จแล้วจบแล้วนะครับอัคระหลวงพ่อช้างเป็นคนลงทั้งหมดนะครับปลุกเสกเสร็จแล้วผมจะนำไปที่วัดหลวงพ่อช้างทิ้งไว้ท่านจานอัคระให้ครบถ้าท่านจองที่2วันที่10น่าจะได้อย่างช้าก็ไม่เกิน15นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนั้นจบหมดแล้วเหลือแต่ลงอักขระและยันเนื้อพิเศษต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหมาแรงมากยอดเนื่องจากของมันน้อยไงน้อยจัดอันนี้ไม่ใช่ผมว่าหงอันนี้ตัวจริงเลยอันนี้ตัวแรงเลย2,700กับ3,200เลยอันนี้ตัวแรงเลยตัวลายเลย
บุหงหาอยู่ยังไม่มีอัน3แทน2นี่สวยมากเงากัดเลยทั้งเงาทั้งลายอันนี้3แทน2นี่2แทน7ถือว่าลายนะครับยิ่งกระจายมากอันนี้ไป 4-5 แสนเลยนะครับแพงมากแพงตอนนี้แรงๆยังไงไว้จองในเพจในดวงวันที่2ราคามานะครับก็เปิดคืนวันที่1ก็รู้เรื่องแล้วครับคืนวันที่1ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วขอให้เขาบูชาพิเศษเสร็จก่อนต้องรอพี่ไม่งั้นออกรถนะผมบอกก่อนเอาว่าออกมาแล้วแรงแน่นอนเพราะโอ้โหเยอะมากเลื่อนมาเลยวันนี้แรงครับนะครับตะขาบอกแรงประมูลมาอันนี้ตก 50,000 นะครับอีกอันหนึ่ง 40,000 อันเปลือย 40,000 อันมีกล่องเนี่ยอันมีกล่อง 40,000 แล้วเลี่ยมทอง 50,000 นะครับเลขอะไร299เลยมาเช้าเห็นแว๊บอันนู้นมั่ง299 ติดตามปู่ไข่นะครับอย่าละสายตาพี่กิติชัยสวัสดีครับเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยครับชมบรรยากาศที่เด็ดเลยเหรียญลายนี่ๆจะมีเก็ดขาวๆแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกเหรียญลายถ้าเก็ดกระจายทั้งอันนี่แพงเลยนะอันนั้นหลายแสนเลยอันนี้27,000นะครับ27,000อันนี้นะครับดูง่ายๆอันนี้รุ่นแรกนะปี32อันนี้สวยมาก32,000นะครับผิวเงาเหมือนกระจกเลยแต่ลายเหมือนกันเห็นไหมครับลายด่างๆเนี่ยเขาเรียกเหรียญลายยิ่งลายมากยิ่งแพงมากนี่อย่างเงี้ยกระจัดกระจายลายเยอะยิ่งแพงนะครับรุนแรงแซงทางโค้งเหมือนกันผู้ใครอดใจพรุ่งนี้ใครมีเวลาถ้าอยู่ในกรุงเทพนะกราบรัตนาเลยนะครับที่วัดหลวงปู่เลยนะครับตั้งแต่9นาฬิกาขึ้นไปนะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะนำวัตถุมงคลไปหาหลวงพ่อช้างให้ลงอักขระเลขยันให้ครบนะครับจำนวนน้อยจัดนะครับแล้วเราได้ยอดก็น้อยด้วยเดี๋ยวว่ากันนะครับปิดตาพ่อช้าง 2,000 นะพี่ 2,000 นะจ๊ะติดตาพ่อช้างนี่นี่ก็ตัวเอกของเรื่องนะนั้นพี่ต้นสวัสดีครับพี่วรยุทธสวัสดีครับพี่หนึ่งพี่หมูพี่น้องพี่บัญชาพี่สุภชัยชมเลื่อนในของได้จ้ะโอ้ยอันนี้ขอ799 799 799นี่สีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแพงสุดนะครับนี่สีเมินมีกล่องพร้อมในทอง 50,000 ครับแรงซะแล้วแตะไม่ได้ซะแล้วว้ายหลวงพ่อว้าไว้นอกพี่สายันสวัสดีครับผมไม่รู้ราคาดิพี่จองผมแล้วผมจะไปออกราคาให้ยังไงอ่ะมันต้องวัดเขาออกไม่ต้องกลัวเราคุมพวกเราแค่300คนเหรียญผมได้เกิน300เหรียญยังไงก็รอดเบอร์ทอน80ปีไม่มีเลยจ้าเอ็มพื้นไร่สวัสดีครับพี่ปลายฝนสวัสดีครับคุณเบิร์ดสวัสดีครับนะวันนี้เรายังอยู่ในช่วงของพระทั่วไปแต่พรุ่งนี้ปะลืนนี้ผมรับรองปุกไข่สะเทือนเลื่อนลั่น50ปีในพระโบสถ์ไม่เคยมีพิธีครับไม่เคยมีพิธีเพราะท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านไม่เคยรับเรื่องราวแบบนี้นะครับไม่รับทำไม่รับอะไรทั้งสั้นทั้งนั้นตั้งแต่สร้างรุ่นสองกันมาแล้วก็จบกันมาถึงป่านนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่สุดของเราเลยนะครับจำลองรูปแบบโครงสร้างเดิมออกมาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะต้นฉบับนี่ไม่ไหวอันหนึ่งหลายสิบล้านมันแตะเขาไม่ได้นะครับได้ความใกล้เคียงได้ความเด่นชัดมานะครับลองเล่นดูครับรับรองแพงนะแพงกว่ารุ่นสองแล้วกันนะวันนี้ไปวัดก็ได้รุ่น2มานะเนี่ยเห็นไหมนี่หลังจากเขาเหลือหลอมชนวนแล้วผมก็เลยบอกขอเช่ามาแล้วกันนี่น
อันจะเขาใส่ลงไปทำจำนวน40เหรียญว้ายไม่ต้องกลัวเดินเดินคู่กันไปแหละหนึ่งมันแพงขนาดนี้มันสองกับสามไปด้วยกันไปด้วยกันแน่นอนพี่ไม่มีเก็บเยอะผมหรอกรุ่นสองอ่ะผมมาตัวเก็บเลยคุณอย่าลืมว่าพิธีมันอลังการรุ่นสองอ่ะแล้วเขาเรียกว่าได้รุ่นสู่รุ่นนะรุ่นสองเนี่ยได้หลวงพ่อแจ๋หลวงพ่อแจ๋เป็นหลานหลวงปู่ไข่รุ่นสามได้หลวงพ่อช้างคนบ้านเดียวกันคนแปดริ้วเหมือนกันนะครับเชื้อสายเผ่าพันธุ์เขาตระกูลนั้นเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะเชื่อคุณอันเอมบุตรสวัสดีครับรุ่นสองสามพันจ้ะนะครับรุ่นสองสามพันรุ่นสามนี่เป็นวาระนะครับวาระครบรอบ90ปีวันมรณภาพนะครับเขาทำเป็นเกียรติประวัติอนุสรณ์ทำน้อยไม่ต้องการทำเยอะแต่แววน่าจะเล่นและน่าจะไปไกลกว่ารุ่นสักสองอีกด้วยน่าจะเป็นทรงนั้นด้วยวันที่สองพี่จองปั๊บประมาณ10วันหรือ15วันพี่ได้พระเลยเพราะพระเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วรอจานอย่างเดียวนะครับบุกเสกพรุ่งนี้เสร็จเขาก็ไปเอาไปจานนะครับแล้วทีนี้พี่ก็รอรับพระเลยภายในเดือนเนี้ยครับสองอาทิตย์ก็น่าจะจบหลวงพ่อรวยมี 50,000 กับ 40,000 มี2เหรียญเลื่อนทั้งคู่นิยมทั้งคู่นะครับพี่เอกมนตรีสวัสดีครับรุ่น2ผมมีนะครับ 3,000 เลือกได้เลยใครทนรุ่น3ไม่ไหวก็เอารุ่น2ไปก่อนคุณเข้าใจไหมว่าค่าความนิยมเนี่ยมันว่ากันไม่ได้เพราะเผยรุ่น3ออกมาแม่มจะแรงกว่ารุ่น2นะครับแต่รุ่น2อิทธิพุทธคุณบานเบิกโอ้พี่ต่อเหมือนเห็นทุนผมเลยนะเนี่ย36ได้ไหมผมเอาสักพันนึงอะแก้อยากเฮ้ยใช่เปล่าวะ36ก็ซื้อ37ว่าเนี่ยชิบหายบอกไปแล้วก็แล้วกัน36ผมให้พี่ไปอันนึงไปวันนี้ซื้อ2อันโอ้37ที่เว้ยเพราะ2อันมัน 70,000 เกือบ 80,000 ไม่เป็นไรจบได้จบไปเลยเพราะกวย 250,000 ครับพี่ปริญทรสวัสดีครับปู่ไข่ 3,000 รุ่น2นี่รุ่น2นี่รุ่น3เห็นไหมครับลำตัวอ้วนสมบูรณ์กว่าไม่ผอมนะครับใบหน้าเหมือนรุ่นแรกที่สุดนะครับการวางมือวางแขนอักขระนะครับด้านหลังจะเป็นจานเหมือนสูตรเดิมทุกอย่างพี่โจบูพาวเวอร์นะครับน่าจะไซส์เดียวกันมั้งเนี่ยไซส์เดียวกัน3เซนกว่าโอเคเอาความหนาเท่ากันเลยเว้ยนะครับยิ่งกระไหล่ทองยิ่งสวยเดี๋ยวดูยอดมาราคายังไงว่ากันผมบอกให้ฟังนะสำหรับรุ่น3จะถูกจะแพงคุณจะไปสนใจเพราะจำนวนน้อยจัดมันปี๊ดเร็วมันปี๊ดได้เลยบอกให้ดูไว้แล้วที่ผมออกจากวัดมาเนี่ยโอ้โหหลังจากไลฟ์สดให้ดูภาพที่จะพิธีพรุ่งนี้ดูโบสถ์ดูอะไรผมรับไปแล้ว 3-400 สายเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากแต่ทางวัดเขาก็ยังบอกเดี๋ยวขอประชุมนิดนึงโอเคไม่ว่ากันรุ่น2 3,000 ปิดได้เลยสวยทุกเหรียญด้วยไม่สวยให้เฟี้ยงกระบาลส่วนรุ่น3รอวันที่2โอเคพี่มนัสสานนท์ไปพอรวย 36,000 แคปไปได้ครับพี่จุลวัฒน์ผมคัดให้เลยนี่เอาแดงจัดจ้านไปเลยเนี่ยอ่ะพอนี้ผมบอกหลวงพี่ไอ้ที่ไม่สวยหลวงพี่หลอมไปแล้วหลวงพี่ต้องเอาสวยให้ผมนะ10เหรียญเนี่ยพี่ว่าจัดให้
สายไหมเลยอาจารย์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสายไหมเลยอาจารย2พี่อุ๊อ้าวพี่อุ๊เอาสวยไปนี่ผมคัดให้เลยนี่พี่อุ๊อ่ะรับรองรุ่น2กระแทกรุ่น3ไปอีกไกลเลยทีนี้พี่ทีมใจจัดอันนี้พี่มนัสนนท์นะแค่ไปยังไม่รู้มันสนนแคปเลยแคปตัวนี้ก็ได้อะแคปบัญชีเลยแคปตัวนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยมันสนนเอาแคปไปก่อนเดี๋ยวพวกใครเดี๋ยวแคปที่หลังก็ได้แล้วเนาะที่มันสารนนท์อ่ะผูกไข่ขอสายใหม่ใช่พี่ผมรับไปร้อยสายอ่ะทั้งเหนือดวงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเราจะเปิดให้เปิดให้ทั้งเข้าทั้งเหนือดวงที่เดียวเลยจะได้ง่ายๆเอาพี่แคปตรงนี้เลยก็ได้ตัวเลขมันรู้แล้วเอาแคปตรงนี้เลยพี่มนัสสานนท์ปุ๊บไปเลยนะรู้เรื่องกันไปเลยถูกต้องรอเสกเสร็จออกวัดราคาปิดส่งพระเลยถูกต้องพี่ตูพูดถูกเอาแบบจบง่ายนี่ตะกามีบล็อกเดียวพี่ตอนแรกจะทำสองบล็อกไม่ทันแล้วทำได้บล็อกเดียวไม่แก้แล้วออกบล็อกนี้จบเลยไม่มีไม่ได้ลุ้นนะครับสุ่มจับไปเลยเพราะว่าเลขมันอยู่ด้านหลังไม่มีใครเห็นอยู่แล้วกล่องเดี๋ยวไม่รู้เขาซีนให้หรือเปล่าผมต้องดูโรงงานก่อนพี่ประทีปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ประสาทรั่วเลยลูกพี่เอ้ยพี่อู้นี่เหรียญปูไข่ใช่ไหมพี่อู้เดี๋ยวขอโทษนะพี่อู้ใช่ไหมพี่ตู่พี่อู้นี่ปูไข่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะปูไข่นะพี่อู้เนี่ยยังไงสวัสดีครับพี่ช่วยสวัสดีครับน่าจะใช่นะพี่อู้ปูไข่เนาะถูกนะพี่ประเสริฐพรแคปอะไรครับพี่อุอัตพลพี่ประเสริฐพรเขาแคปอะไรแคปพี่ตู่พี่ประเสริฐพรแคปอะไรบอกชื่อพระหน่อยก็ดีพี่ไม่งั้นไม่รู้เรื่องใครมั่งก็ไม่รู้ผมไม่รู้มั่งเลยพี่ประเสริฐพรออกแคปแล้วใช่ไหมแคปแล้วผมจะได้ใส่ถุงให้
ที่ยวนี้ผมได้สวยด้วยยังแซวันที่วัดเลยบอกถ้ารุ่น3มาแล้วรุ่น2จะไปไหมจะไปทำมารุ่น3ไม่มารุ่น2ไปศักดินาของพระมันค้ำกันอยู่อ่ะมีใครผู้ใครบอกมาเลยนะหวังว่าคุณสามสวยมากครับพี่ชลวัฒน์พูดไปแล้วคุณยิ่งตกใจเลยผมคนแก่บอกเองนะพี่เทิดศักดิ์ใช่ไหมครับพี่เทิดศักดิ์รุ่น2 1เหรียญอ่ะแดงเป็นๆไปไปพี่เทิดศักดิ์แคปไปเลยก่อน3จะมา2ลุยไปก่อนจัดให้ไปไม่เสียกำลังใจกันอันมานานอันมานานรุ่น 2-3,000 จ้ะปิดได้เลยพี่ก่อนที่รุ่น3จะกระแทกรุ่น3มาจะกระแทกรุ่น2เลยนะเดี๋ยวมานั่งลุ้นกันนะไม่2ก็3มาแข่งกันไปสวยทุกอันเดอร์ดัตเตอร์เดอร์ดัตเตอร์ฟังพิธีก็หลอนแล้วก็แจ๋นี่เป็นหลานนะครับหลานลูกไข่ตามประวัติว่าอย่างนั้นเลยพี่จิรทิพย์สวัสดีครับพี่จักรพันธ์สวัสดีครับพี่ว่าห้องเชื่อมเปิดราคาไว้เท่าไหร่ห้องเชื่อมตก 90,000 ลูก 90,000 นะมันสวยจัดลายเสร็จยังยังไอ้ดิคาอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปจัดการห้องนี้โอเคอันนี้ 30,000 ลูกพี่สวยจัดเหมือนกันปู่ทวดไม่รู้รุ่นไหนพี่ต้องบอกรุ่นไม่งั้นหยิบไม่ถูกอ่ะปู่ใครชอบบอกมาวางคู่บางประการไว้ก่อนทิ้งไลค์นี่ไลค์เพื่อจะบอกเรื่องปู่ไข่ปรากฏว่าเลื้อยไปเรื่อยครับตั้งเหรียญหมดยังอ่ะเป็นรุ่น3รุ่น3รุ่น3ต้องวันที่2ก็จะเปิดตัวครับอ๋อตอนนี้จองได้แล้วจ้ะยังจองไม่ได้ต้องจองวันที่2เลยเพราะว่าราคาผมยังไม่รู้เลยอ๋อเหรอครับครับเดี๋ยวพอวัดเขาบอกแล้วพี่ก็จองได้ไม่ต้องกลัวอ๋อเดี๋ยวนี้จองได้แล้วครับครับจองได้แล้วครับครับจองแล้วไม่เกิน10วัน15วันก็ได้พระแล้วเพราะพระมันเสร็จแล้วเขารอเหล็กจานอย่างเดียวครับจิรวัฒน์สวัสดีครับคุณเอกลักษณ์สวัสดีครับเนี่ยรุ่น2สวยจริงๆก็สวยแบบนี้แหละครับรู้เรื่องชมพระคูณได้จ้าพระคูณ 18,000 ลมไม่เดิมนะแต่ลมมาหลายปีว่างั้นเถอะ 18,000 นะครับ
วงเชื่อมอันนี้ดูเดือดนะของ FC ผมฝากไว้นะครับเขาบอกตอนนี้แดงๆแสนขึ้นอันนี้ 90,000 โอ้โหเป็นเหรียญแรกที่เราขายแพงเลยเพราะเราขาย 75,000 80,000 อยู่เหรียญเนี่ยอันนี้ก็ 90,000 เลยเขาซื้อ 85,000 เขาบอกขายไม่ได้เขาบอกฝากไว้เผื่อเขาอย่างมือเขาจะเอามาอย่างอื่นมาแลกอ่ะทองคำปิดปูไข่หนึ่งครับจัดการนะครับเด็กเดี๋ยวแคปเลยแดงๆเลยเอาอุ้ยต้องแดงๆมีผลนะครับมีผลเป็นแรงกระแทกรุ่น3ไปอีกคิดว่ารุ่น3ออกมารุ่น2จะชะงักกลับไม่ใช่อ่ะรุ่น2รุ่น3เดินคู่กันเลยทีนี้มันเลยครับสนุกเลยถึงบอกแล้วนะว่าของที่มันเด่นชัดเนี่ยมันมีอะไรที่แบบลึกลับกุมารประหงเหลือ3ตนครับเหลือ3องค์องค์ละ 3,000 ซื้อซะวันนี้บอกไว้เลยขยับอีกแล้วราคาขยับอีกแล้วมีงานประกวดสุรินทร์ด้วยขยับ 100% พี่เดชเรียบร้อยขยับแน่นอนเพราะผมโทรไปแล้วไม่มีของให้ผมแล้วมีก็ราคามาเวอร์แล้วตายแล้วว่าตายแล้วเฉพาะจระเข้ว่าโดนตัวละ 3,500 อีกแล้วมันก็ดีเล่นแล้วขึ้นก็ดีใจคนซื้อไปก็ยังได้ยิ้มกับเขาบ้างซื้อไปแล้วนี่มันก็จุกอกนะจ๊ะจุกอกมันตกตาลนะจ๊ะขอบคุณมากครับอ้าวพี่อะไรเนี่ยเจเด็ดหรือเจเด็ดหรือพี่เจดนะพี่ระยะช่างรับ1เหรียญนะแดงไปก่อนพ่อสอนไว้คัดดีที่สุดให้เขาไปกดหนึ่งไปเลยครับพี่ปานศักดิ์อาจารย์ว่าไงจ๊ะกดหนึ่งเลยครับพี่เจดคุณนิวัฒน์สวัสดีครับกิติพรสวัสดีครับพี่บีบอสสวัสดีครับท่านผู้นำเสียปีเตอร์สวัสดีครับโอเครู้เรื่องนี่แน่มีผลกระตุ้นต่อเนื่องจริงๆนะเนี่ยที่วันที่สองนี่ผมไม่ได้หลับสายแน่ผมโยนไปเหนือดวงเลยเฮ้อไอ้เรื่องจุกจิกหยุมหยิมเนี่ยเอาเหนือดวงเอาไปแล้วกันอาตมาไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวหัวร้องอ่ะจระเข้จระเข้ 3,500 ตอนนี้ก็คูณมาคูณ 18,000 รวมสัก10ปีได้อันนี้ภาพดีคงจะถลอกหน่อยแล้วพวกเขาเลยลมทับซะเลยแต่เราต้องบอกนะครับเล่นกันไม่เอาไม่บัมบัมบัมตึมตึมรอวันที่สองราคามานี่แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะช้าอดเลยนะเพราะผมคร่าวๆเนี่ยทองแดงน่าจะเลย100 เหรียญละนะครับเนื้ออื่นก็มาทุกระยะเหมือนกัน
นะครับมาทุกระยะบางคนนี่ขอทิ้งเงินไว้ก่อนราคาไม่สนเลยบอกเฮ้ยใจเย็นดิจะทำงี้น่าเกลียดผมบอกได้คือได้ผมไม่ซีซัวอยู่แล้วไม่ต้องยืนยันเลยพี่รู้กันพี่ปิดผมพี่โอนเงินเข้าบัญชีตามที่บอกรู้กันผมไม่ซีเรียสนะครับเพจผมเป็นเพจง่ายๆเล่นกันแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันปิดหลวงพ่อคูณ 18,000 พี่กฤษดากราบขอบคุณครับเพจผมเป็นเพจลูกผู้ชายนะครับปิดเล่นปิดหัวคุณสนุกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกแต่มันก็มีประโยชน์ไงแค่ไปเบียดบังเสียคนหนึ่งเขาเสียจังหวะไปแค่นั้นปุ๊กไข่ตอนนี้ 3,000 จากรุ่น2รุ่น2นะบอกก่อนรุ่น2ถ้ารุ่น3ต้องรอวันที่2รุ่น3ผมยังไม่รู้ราคาวัดยังไม่ได้บอกผมมาเขาก็ประชุมกันอยู่อันนี้รุ่น2นะจ้าสวยจะจัดคัดมาให้ใช้อภิสิทธิ์ไปเอาสต็อกที่เหลือขอแบ่งเบาหนึ่งมาเลยครับพี่เจษดาเอ๊ะกฤษดาถ้าผมไม่เห็นต้องขออภัยนะเพราะว่าผมดูคนเดียวบางทีมันขึ้นไวเราไม่เห็นบางทีมันไม่ขึ้นกับผมก็มีใครเห็นบอกด้วยมาแล้วอย่างนี้รู้เรื่องพระไม่ได้ขี้เหร่เลยจัดไปพี่บัวแดดสวัสดีนะครับปิดกุมารปู่หงส์1องค์พี่นิวัตเดี๋ยวจัดให้นี่นะกำลังแรงเหลือล้นทนเหลือหลายจัดให้ไปกุมารแคปกด1เลยครับปูหงก็เหลือ3องค์หมดแล้วก็หมดกันพี่เต๋าศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับพี่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยสวัสดีครับพี่ตาปูหงจริงๆมันไม่เหลือนะเพราะว่าพี่ชาตรีแกเหมาหมดเนี่ยแกเหมาไปหมดแล้วขายพี่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แกโผล่มาหนูกระทืบอ้าวพี่ดาวขำมินสวัสดีครับพี่นิวัฒน์เรียบร้อยเล่นที่สุดปู่หงแรงเหลือเกินพญาภารีอะไรแรงหมดแต่ไม่ได้เลยโตนี่กำลังจะตามปกเพราะว่าปกนวะประมาณ 3,000 แบบมีสัก100องค์ไหมพวกบอกจะบ้ามีอย่างมากก็10ห่วยเอามาเดี๋ยวไม่ทันกันปิดเดี๋ยวนะปิดปู่ไข่พี่แมทสุภสินปิดปู่ไข่5เหรียญครับจัดให้ต้องคัดให้แล้วครับ1ก่อน2ละที่สวยจริง3 4 5อะเงี้ยอ่ะแคปเลยอ่ะนี่ถ้าเขาไม่เปิดก๊อก2ออกมาเอาไปหลอมนี่ผมไม่ได้แน่นอนอะจัดให้ไปพี่อะไรเนี่ยพี่แมทเอาไปไหนผลแมทอาร์เธอร์สุภสินนะครับมีก็ให้ไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงกุมาร 3,000 ครับพี่อนุสรคุณธีรนนท์เสมาเพราะรวยอันนี้แรงตก 50,000 ครับพี่พิชาตีคำโตดีครับพี่แมทเรียบร้อย
ปมีก็ให้นะครับชุดนี้สวยมากๆเพราะมันชุดในสต็อกวัดรายการถ้าได้รับเหรียญงูเล็กนั่นแล้วครับโอ้โหถ้าพี่ไม่สวยถูกใจนี่ก็ยอมพี่แล้วระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเอา 48,000 พอเอาไปซื้อ 47,000 เนี่ยถามตะกาดูได้เอา 48,000 อยากเล่นสนุกเดี๋ยวจะหาว่างี่เง่าเราหรือเอาไป 48,000 ไปไม่ต้องไปกำไรเยอะแยะหรอกพวกกันทั้งนั้นโอเคครับคุณแม็กคุณประวิตร FC จากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ที่จ้ะแป๊บซี่ปิดปูไข่แดงๆหนึ่งเหรียญพี่ปีหรือพีแดงก็ต้องแดงนะวะที่เหลือดำก็ของกูนี่แหละชีวิตรังสีเกตแดงต้องไปก่อนFC แฟนคลับหัวใจเกินร้อยของเราเอาไปที่เหลือดำไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ให้นี่สีทนได้นี่ของทุกท่านต้องแบบนี้นี่พีพีแคปเลยสันติบาลชุมแสงกับ10ชัยฤทธิ์องค์ไหนน่าใช้กว่า10สิครับชุมแสงมันออกนอกวัดโอเคแต่พิธีก็ไม่ต้องกลัวดีแน่แต่เขาเล่นในวัดแพงไงมีเนื้อเงินป้าจารย์บอกใครรุ่น2ผมไม่มีเงินเลยแต่รุ่น3น่ะมีต้องรอวันที่2อ่ะพี่ผมก็ยังไม่รู้เขาทางวัดเขาตั้งราคาเท่าไหร่เขาตั้งเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะผมขายให้เขาส่วนอยากได้เยอะเดี๋ยวผมก็จองไว้เยอะหน่อยจะได้ขายได้แพงตอนของเดินแล้วอ่ะครับผมปู่ทวดพี่ต้องบอกผมว่ารุ่นไหนไงผมมี3เหรียญผมหยิบให้ไม่ถูกเนี่ยผมไม่รู้พี่จะดูอันไหนรุ่น3มาบก้ารุ่นเลื่อนรุ่น3ทองแดงชอบอันไหนพี่บอกเลยนะครับผมขายหมดอ่ะ2 3 4 20,000 30,000 40,000 มีราคาในใจพี่สวนมาจบได้จบเลยจ้าเดี๋ยวละ 3,000 จ้าสำหรับรุ่น2นะรุ่น3ยังไม่รู้ราคานะวัดยังไม่ได้ตั้งกำหนดมาอันนี้ 3,000 พี่อุ๊ยอันนี้ไม่สวยผมไม่ให้เอาแดงจัดแดงไม่จัดไม่ขายโอ้หลวงพ่อบอกว่าสวยทุกอันเอาอันแหว่งให้ผมวะเนี่ยกูรับชะตากรรมเหี้ยรักสีเขตแดงแดงไปมึงไม่หมดก็เหลือน้อยอะมึงไปแดงแป้นๆทั้งนั้นเลยไม่แดงไม่ให้ไปปู่ทวดเลื่อนเอา 30,000 ถ้าชอบใจมีราคามาขายไปชั่วโมงนี้จะเอาทุนไปลุยหลวงพ่อไข่พอเอียมหาลาภไม่มีเลยหมดมหาลาภก็น่าอยู่ใกล้ๆหมื่นนะสวยๆแดงๆอาจจะหมื่นนะปลาดอยดอยลูกเคยจำวันนี้บาปนำชักนำมีความระบมคัดสวยออกมาลางๆเก็บไว้รักเอ้ยนี่ใจใหญ่ใจต้องถึงเรือใหญ่เดินน้ำลึกสวยจัดให้เขาไปชอกช้ำยังไงเดี๋ยวหลวงปู่ก็มาโปรดอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวหลวงปู่มาโปรดแน่นอน
ปู่รักเองรักเอ้ยเชื่อกูดิไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายรักเราคุณพี่เป๊กมันนาวงเชื่อม 90,000 ลูกพี่อันนี้แพงเพราะสวยจัดน้ำเธอจะเป็นน้ำของคู่ครองจะเป็นคู่จ้างบ้านจะกลายเป็นหลังหนูก็กี่โมงเห็นอยู่เต็มช้างเหมือนก้อนดินที่วางอยู่กลางท้องนาพี่ข้องสวัสดีครับพี่ลูกจิตพาสวัสดีครับผู้หงรุ่นแรกเนี่ยรูปไข่เนี่ยก็รายเงินตอก3โคตรน่าจะเป็นหมื่นหลายๆหมื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะเรายังไม่เคยได้ไม่เคยเห็นด้วยรู้อย่างเดียวว่าท่านแรงเหลือเกินชั่วโมงนี้อะไรก็ดึงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แรงจัดพี่บางอ่อนสวัสดีจ้าสันติบาล16,000ครับกรรมการกรรมการตอกอุนี้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 พ่อลุงวัดบางแหวนหายากครับหลายตังหลายหมื่นอ่ะลุงบางแหวนชุ่มบอนนะครับห้าหยาแพ่งมากมีน้อยทำไมมันมีต่ออาลีสัมพันธ์ดูดาดูดาสตาดิดันดาดาดาดันดีดาดีดันดาดีดาดาดาดีดาดาดาดันพี่คมสันสวัสดีครับDa di da da di da da da. Di u da di da da. Ayu yu pon lo pon thai. พี่หลักชัยสวัสดีครับเดิน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 อยู่บนสวัสดีนะครับเรียมพลาสติก
้มหลวงพ่ออะไรครับพลาสติกส้ม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 อยู่ไหนอ๋อพ่อรวยหลวงพ่อรวยพลาสติกส้มหลวงพ่อรวยตึ๊ด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 พี่บุญเกิดสวัสดีครับอินดิโก้คุณชื่อ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 ชอบอะไรบอกได้นะเสือพระควยปี19ไม่ทราบราคาเลยพี่จ๋าเสือหลวงพระควยนี่ไม่ทราบราคาเลยเจอหลวงพ่อกล้วยคุณพิษณุสวัสดีนะครับแดงวัดพังเทียยังไม่แพงครับหลักพันนะครับพังเทียเนี่ยพังเทียน่าจะอะไรสองสามพันหรือไงเนี่ยเจ้าจุ้ยชัยภูมิสวัสดีครับพี่อัมพลสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านนะครับอืม
พี่ซีพาวดีครับพี่อมตะไพรสวัสดีนะครับพ่อจงเอา 40,000 สวยจัดสวยกิ๊บเลยไม่เป็นไรพี่อนันต์ขอให้บอกผมไว้ก่อนผมล็อกสี่หมื่นครับพี่ราคายังไม่ออกครับรุ่น3แต่รุ่น2อ่ะ 3,000 รุ่น2เนี่ยปิดได้ปิดได้เลยนี่ข้างแหวนไม่เอาเต็มสินทองแท้สวัสดีครับคุณพี่เทพสวัสดีครับผมพรุ่งนี้ค่ำๆน่าจะรู้นะครับหลังจากพิธีพุทธาภิเษกไปแล้วน่าจะรู้แล้วนะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องกระเบื้องราวอ่ะไม่มีอะไรแผ่นก่อนเคลียร์พื้นที่ข้างล่างนิดหนึ่งเตรียมนอนวันไหนวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้า8โมงผมต้องถึงวัดแล้วนะครับ8โมงเช้าน่าจะถึงวัดแล้วไม่เป็นไรพี่ต้องให้ทันทองคำอาจจะต้องแย่งนะอย่างอื่นไม่เป็นไรผมได้ยอดยังไงก็ยังพอทำเนาโอเคนะครับขอกราบสวัสดีทุกท่าน พรุ่งนี้ว่ากันตั้งรักเช้าอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับหรือไม่ก็ไปไลฟ์ที่วัดเลยงานพิธีเลยนะครับโอเคนะครับกราบสวัสดีครับ